วิธีการกลับไปใช้เกม Turbo v e เวอร์ชดั้งเดิมที่ติดโรงงานมาหรือติดมือถือเรามานะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่ชอบเกม Turbo v e เวอร์ชัใหม่นะครับมันเป็นภาษาอังกฤษหมดอ่าบางคนอาจจะใช้งานไม่สะดวกใช้งานยากอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมมาแนะนำวิธีการถอนกลับไปใช้ตัวดั้งเดิมที่เป็นเมนูไทยนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกปนลังใจผมด้วยนะครับอ่าก็เนื่องจากว่า เจ้าตัวเกม t u r b บส่วนใหญ่เนี่ยที่เราไปเจอวิธีการอัปเดตใน YouTube มานะครับเขาจะแกะมาจากลอมจีนหรือลอมต่างประเทศนะครับซึ่งเจ้าลอมจีนลอมต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันไม่มีเมนูภาษาอื่นนะครับมันมีแค่ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับเพราะนั้นมันเปลี่ยนไปเป็นเม,มนูไทยไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเราใช้งานไม่สะดวกก็ไปถองงนการติดตั้งมานะครับวิธีการถองงนการติดตั้งนะครับให้เพื่อนเข้ามาที่ถาดแอปนะครับถาดแอปก็คือหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วให้เพื่อนหา ไอคอนที่มันเขียนว่า Security นะครับตัวนี้นะครับแล้วแตะค้างนะครับใครที่ Styles, app, กด AH oh! <Kopf. S 1> ข้อมูลแอปได้กดข้อมูลแอปนะครับกดข้อมูลแอปเข้ามานะครับแล้วเราก็กดไปที่ u n i n s t a l l update นะครับแต่เพื่อนๆท่านไหนที่ไม่สามารถแตะค้างแล้วเลือกข้อมูลแอปได้ให้ใช้วิธีการนี้นะครับวิธีการนี้ใช้ได้ท um ุกเครื่องเลยนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วมาที่เมนูแอปครับ เสร็จแล้วนะครับมาที่จัดการแอปนะครับเห็นแว่นขยายไหมครับพิมพ์เองเลยครับ Security S E C U R I T Y นะอ่าเห็นไหมฮะตัวนี้นะ Security ตัวนี้นะแล้วกดเข้ามาเนี่ยก็จะได้หน้าจอเดียวกับที่คนอื่นที่เขาสามารถแตะค้างได้นะครับเหมือนกันครับสิ่งที่เราจะกดก็คือ อันอีซออัปเดตนะครับอ่าปรากฏอันอีซออัปเดตแล้วเนี่ยอ่าทีนี้เราจะไปดูนะครับว่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันทํางานหรืออย่างนะครับมีจุดสังเกตก็คือให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาที่ตัวถาดแอปเหมือนเดิมนะครับถาดแอปถาดแอปอ่าเราจะไม่เจอไอคอนที่ชื่อว่า security แล้วนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเป็น ความปลอดภัยแทนนะครับเราแตะเข้ามานะครับเข้าไปข้างในก็จะเป็นหน้าที่เอาไว้เป็นเครื่องมือเห็นไหมฮะเป็นทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดแล้วรวมถึงเจ้าเกมเทอร์โบเนี่ยให้เพื่อนแตะเข้าไปที่เกมเทอร์โบก่อนนะครับเพื่อเป็นการให้เหมือนกับว่ากระตุ้นให้มันทํางานนะครับหลังจากน,นี้เราก็สามารถเข้าไปแก้ไขดูเมนูอะไรต่างเนี่ยมันจะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วทีนี้ ลองทดสอบโดยการเข้าเกมดูนะครับถ้ามีเกมตัวเดิมที่เปิดค้างอยู่เนี่ยเอาออกไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวแตะเข้าเกมเข้ามาในนี้ใหม่นะครับอ่าก็ลองอเรียกเมนูของตัวเกมเทอร์โเข้ามาดูเห็นไหมฮะเราจะได้หน้าตาแบบคลาสสิกของด้านเดิมมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะใช้งานฟีเจอร์อะไรเนี่ยก็ได้หมดนะับเป็นตัวเดิมมาแล้วนะครับ ก็หวังว่าหลายคนนะฮะก็จะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปนะครับได้ตัวเกมเทอร์โบเวอร์ชันลงงานนะครับนี่นะฮะโอเคฮะขอท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พาคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ